มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะสาวเจ้าของโพสต์หน่วยคนดีปฏิเสธข้อหาขอพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลความคืบหน้าจากกรณีของสาวคนหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องจดหมายของหน่วยจนชาวเน็ตต่างจับโป๊ะว่าไม่ใช่เรื่องจริงล่าสุดนี้เวลา 11:00 น.ของวันที่ 9 กรกฎาคมที่บก.ปอท.พลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผบก.ปอท.ในฐานะโฆษกบก.ปอท.กล่าวว่าภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตามหาพยานต่างๆจนทราบว่าเรื่องราวดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริงจึงได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนกก3บกปอทออกหมายเรียกหญิงสาวเจ้าของโพสต์ให้มาพบพนักงานสอบสวนนั้นพลตำรวจเอกสิริวัฒน์กล่าวต่อว่าซึ่งเมื่อวานนี้หญิงสาวเจ้าของโพสต์หน่วยคนดีพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแล้วในช่วงบ่ายเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาคดีเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2560มาตรา14ว่าผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้วงเล็บ1โดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นจากการสอบปากคำหญิงเจ้าของโพสต์หน่วยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยชี้แจงว่าข้อความที่โพสต์นั้นเป็นเรื่องจริงและไม่ทราบว่าหน่วยนั้นเป็นใครอย่างไรก็ตามการปฏิเสธเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาจะต้องไปว่ากันในกระบวนการชั้นศาลทั้งนี้ตนอยากจะฝากถึงประชาชนที่ใช้เฟซบุ๊กให้ระวังการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเนื่องจากอาจจะเข้าข่ายความผิดทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้โฆษกบก.ปอท.กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ .com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ